ผมว่าเขาก็ได้หลายแนวอยู่นะอันนี้มาแล้วฮะอู้วอยเหมือนเดิมแต่เขาเป็นฟินิกซ์แต่เขาแบนเชนนะก็ยังเป็นวอยอยู่นะเขาแบนเชนกับ MP ตัวของสเกมนะเขายังมั่นใจในแผนเฟรดเดดวอยอยู่นะครับแต่คือนีออนนี่คือเล่นต้นเกมอีกอะมาแบบไล่ฆ่ามาแนวดุมาแนวดุไม่หยุดเหมือนเดิมแต่ผมไม่เห็นแบนแอนติเมทฮะเกมนี้มีสิทธิ์ไหมแอนติเมทเอาจริงๆแอนติเมทหยิบมาก็กลัวจะโดนเฟรดเดดวอยอยู่นะแต่ก็อาจจะหยิบได้เพราะว่ามีเวนฟูที่คอยเซฟครับตั้งแต่ดูนีออนมาเนี่ยคือแอนติเมทไม่เคยแทบไม่เคยหลุดลงมาเลยนะแต่เกมนี้นะสปาร์กิ้งแอโร่เลือกแมนเออร์สปีดปักเชนแบนตัวเกมที่แล้วไปสามตัวไม่ไหวนะจะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงผมจะไม่ไหวจริงนะแบบเรื่องใหญ่อยู่นะฮะพูดตรงก็คิดว่าประมาทไหมสำหรับการเจอแบบเชนแล้วแบบเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันถึกมากเลยนะไม่มันอาจจะเป็นอารมณ์เมื่อวานปะที่เฟเนติกเจอกับทีมทรัสใช่ไหมฮะแล้วทีมทรัสเขาเล่นแบบ3ตัวใช่ไหมเป็นเชนแทนเตอร์แล้วก็ลูบิกมันก็เหมือนเป็นแผนของทีมนั้นครับคือส่วนนีออนเนี่ยแผนแนวๆนั้นมันก็จะเป็นแบบแทนเตอร์ฟินิกเชนอะไรเงี้ยเป็นซ่าแล้วกดเมดูยังกับคิดมาแล้วสุดว้าวเมดูซ่าเป็นตัวที่ดีเหรอเมดูซ่าเป็นตัวที่ดีไหมก็เฟเนติกบอยก็ไม่ชอบนะครับจริงๆก็ออกต่อให้ออกดิฟิซอลแมนต้ามันจะเพียงพอไหมขึ้นอยู่กับตัวภายนอกปัจจัยภายนอกที่สามารถเติมเมเมดเข้ามาในโคโรได้ไหมเขาเลยเรื่องที่เป็นซุดมาจะซุดเกมนี้ดูแล้วเหนื่อยนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีเวียนฟูที่คอยเซฟในโคโนมีไทนี่ที่คอยแก๊งซุด คือซุดต้องทำเยอะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาแบนบูดออกไปโอ้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีนะเพราะว่าตัวของ Sparking Arrow สู้บูทไม่ได้เลยครับครับแต่ Medusa กับ Venfu นี่ก็เป็นคอมโบที่โหดร้ายมากอันนึงนะคือนอกจากออร่าแล้วเนี่ยมันสวอปช่วยได้มันหลายอย่างอ่ะที่มีแซฟไฟด้วยซิงกันมีแซฟไฟด้วยนะก็เลยว่าน่าจะเข้ากันได้ดีแล้วก็เป็นอย่างที่คุณพอดบอกคือซุดดูเกมนี้ผมก็เห็นแล้วมันก็น่าจะลำบากนะชีวิตดูถ้าโดนแก๊งน่ะตอนแรกน่าจะเล่นยากอยู่พอตัวนะแต่ก็เอาจริง Sparking Arrow เนี่ยอย่างที่ผมบอกดาร์คเขาจะเป็นแบบดาร์คแบบสากลอ่ะไม่เราจะไม่ค่อยเห็นทีมจีนหยิบฟุตอะไรแบบนี้นะแต่เขาหยิบมาเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเขาจะเล่นได้แหละไม่งั้นแล้วแบนเอ็มทำไมฮะก็เคาน์เตอร์เบดูซ่าป่ะฮะเอ็มเจ้าเอ็มกับพออยู่ที่เดียวกับพอยสุดคือาจจะคิดง่ายๆว่าแบบเอ้ยเคาน์เตอร์เบดูซ่าแล้วก็แบนไปไม่ได้สนใจว่าอีกฝั่งมีดราฟอะไรบ้างผมก็เป็นไปได้ให้คิดแบบมนุษย์ธรรมดามั้ยฮะไม่ได้คิดแบบนักวิเคราะห์นะอันนี้คือคิดแบบหลักมนุษย์ทั่วไปเลยแบนเอ็มเพราะว่าตัวเองเล่นได้ไม่นะแบนทีมตัวเองเข้าใจเข้าใจพี่คือยังไงอ่ะเข้าใจส่งว่าคือเหมือนคุยกันอ่ะคนร้ายแบบสเกมเอาไงดีสเกมบอก AM แล้วกันคนร้ายแบนมีไม่เอาโอ้แล้วได้ทีทำไมรู้สึกเหมือนเขาได้ฮีโร่ที่เขาต้องการทุกตัวเลยเนี่ยดีโอนเนี่ยแต่แฮ่ลองคิดกับการ TA คู่กับเมดูซ่านี่ดูไม่ค่อยเหมาะกันเท่าไหร่นะโล่งอยู่มันโล่งเกินแล้วจะมาพึ่งเวนฟูแบบเขาอาจจะเล่นช่วงที่เมดูมีแมนต้าแล้วเล่นเลยครับแต่ช่วงเวลาน่ะผมยังมองว่าแทงโกะตอบโจทย์ในพิกอยู่เหมือนกันเพราะว่าใช่มันสามารถเข้ามาตัดไฟได้คือเกมเนี้ยวอร์ดต้องเอาเยอะถ้าคิงก็คิงเล่นเหมือนเดิมอ่ะแพ้แต่ถ้าก็คิงเล่นเป็นในสภาพปกติที่เขาเล่นชนะ 100% โอ้โหผมชอบจริงเกมนี้ผมให้เทมปลาเยอะนะผมเห็นเขาพิกมาเขาน่าจะบอกว่าเขาเจอซุดอะไรเงี้ยแล้วเขามั่นใจว่าเขาชนะเลนอ่ะแต่ถ้าเทมปลาตบเลนไวได้แบบเดโซแบ็คกิ้งบาร์เมย์ไวอ่ะใช่ทางนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะใช่คือนี่วันเล่นเกมต้นเกมเก่งด้วยนะแบบคือเขาชอบเล่นต้นเกมแบบมากๆเลยมีความสุขกับสิ่งนี้ก็คือมีไทนี่อ่ะผมว่าไทนี่มันแบบได้เยอะนะผมเลยมองว่าถ้าเกมนี้นีออนจะแพ้คือเขาจะพลาดเองแต่ถ้าเขาเล่นตามที่เขาเล่นอ่ะผมว่าเกมนี้นีออนได้ผมลุกเลยคือเพราะว่าเราเห็นทั้ง2ทีมมาในรูปแบบคือนีออนเนี่ยเพิ่งเห็นมาเมื่อวานไงเราก็เห็นว่าเขาเล่นต้นเกมเก่งมากแต่ SAG อย่างที่บอกคือเอาจริงแล้วในใจผมก็มั่นใจว่า SAG คือไม่มีทางยอมเกมนี้ง่ายๆอย่างแน่นอนครับจริงนะครับเกมนี้ชั่วโมงนึงครับรอเลยครับโอ้แต่กี่80นาทีไปแล้วนะอันนี้ชั่วโมงนึงมันต้องดูทรงว่าเมดูซ่าโดนครอบหรือเปล่าหรือว่าแบบไปครอบตัวอื่นแล้วเมดูซ่าแบบโซนเกสกลับอะไรประมาณนี้ในไฟอ่ะจริงผมว่ามันวัดกันตั้งแต่ช่วงเลนเฟดเลยนะเออนั่นสิเออผมว่ามันถ้ายื้อไปถึงจุดนั้นอ่ะผมว่าแพ้ผมว่านีออนแพ้ถ้ามันยื้อไปถึงจุดที่ต้องวัดว่าการครอบโดนอะไรบ้างอ่ะผมว่านีออนแพ้ผมว่าเลนเฟดซุดไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าซุดอัพ 1-3 อ่ะผมว่าผมว่าอยู่ที่เชิงแลกฟาร์มได้
ต้องมาลองชมกันแล้วครับนั่นคือความคิดเห็นของโต๊ะวิเคราะห์ของเรานะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงดูครึ่งๆมากๆนะเสียงแตกเลยจากตอนแรกคือ SAG มาชัวร์ๆแต่พอเห็นฟอร์มนีออนเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ว่าทางแม็กเองก็บอกว่าเอ้ยนีออนมีสิทธิ์ได้ในช่วงต้นเกมแล้วจะไหลยาวหรือเปล่าเราต้องไปรอดูกันในเกมที่2แล้วครับผมระหว่าง SAG เจอกับนีออนครับครับก็มาดูกันต่อนะครับในเกมที่2ครับ SAG กับ Neon Esports ครับในรายการ ESL นะครับ Thailand Asian นะครับตอนนี้ก็น่าจะเดือดไหมเกมนี้น่าจะเดือดกว่าเดิมครับเดือดเดือดยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเกมแรกนี่บทแบบเดือดนะ Neon ไม่น่าไม่ได้จะยอมโดนแบบเดิมนะคือน่าจะแบบสู้กลับนิดนึงแต่คือเมื่อกี้คือต้นเกมเขาน่าจะเดินเกมแบบเรียกว่าเป๊ะเป๊ะเกินเลยดีกว่าอีกฝั่งถ้าไม่ได้สู้คืนได้เลยเพราะว่ามันเป็นการแบบสโนว์บอลของปั๊กนะอย่างที่รู้กันถ้าเกิดปั๊กมันได้เปรียบเนี่ยคือมันเล่นแบบเยอะเลยเพนเพนโดนแก๊งรัวๆโดนดิมคอยรัวๆตายไม่หยุดแต่ว่าเกมนี้ต้องมาดูว่าจะเดินเกมแบบเมื่อกี้ได้ไหมเพราะว่าเป็นไลฟ์แบบเล่นกลางเกมเหมือนกันครับ power burst damage ของทางฝั่งทีม SAG ไม่ดีด้วยนะผมว่าต้นเกมมันก็เลยแบบทำให้พลังฮิลหรือว่าพลังซัมมอนของฝั่งนีออนนี่ดีกว่าเยอะเลยคือมันเป็นดาเมจแบบชุดเดียวเนาะพอเจอไปเข้าไปมันก็แบบไม่พอแล้วมันเป็นเชนอีกที่ทำให้ฮิลขึ้นมามันแบบเรื่อยๆแล้วไม่เข้าเหลือเกมสักทีครับเพราะว่าโดนดีมคอยไม่หยุดแล้วไซเลนก็เลยหนักเลยไม่หยุดจริงไซเลนแบบทาเลนเวล20ปักเนาะใบแบบรัวๆใบแบบรัวใบกว้างอีกท้ายเกมแบบใบทั้งวงเล่นยากจริงครับก็เดี๋ยวรอเริ่มเกมสักครู่ครับในเกมที่2นะฮะมีหวังผลอะไรไหมครับคู่นี้มันมีภาพ2-1หรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือภาพ2-0ผมชอบภาพ2-1มากกว่าภาพ2-1มากกว่าเพราะว่าภาพเกมนี้1-1อาจจะมีนะใช่ครับเป็นโยปาชเทมพลาสสินครับแต่ว่าต้องมาเจอคอมโบที่เรียกว่า1ในคอมโบที่เดือดที่สุดครับฟีนิกซ์บอยเจอกับพลังคอมโบตีไก่ห้องกับสแนปไฟที่พร้อมจะมายิงไข่ครับผมครับผมคือถ้าเทมพลาเนี่ยรวยแบบรวยมากแล้วก็ได้แบบฆ่าหลายๆเลนเนี่ยผมว่าเมดูซ่าสบายแล้วก็ตามทัมมิ่งคือเมดูซ่ามันแบบเมนต้าไมดัสอะไรเงี้ยแบบแป๊บเดียวเนาะแล้วก็จบได้เลยเนี่ยแต่ถ้าโดนแบบแก๊งแบบยับๆเนี่ยนีออนนะครับผมได้สยองนะใช่เพราะเมดูซ่าดาเมจไม่มีเลยเป็นคอกเวิร์กแล้วถ้าเกิดแบบมีนิมบัสเนี่ยผมบอกเลยไลน์อัพฝั่งซ้ายเนี่ยตัวแตกแน่นอนไม่มีตัวอะไรแบบถึกๆเลยเนาะเลยหาไทนี่ครับต้องเดินเยอะจริงเกมนี้เกมนี้ก็น่าจะดูรัดกุ้งกว่าเดิมครับสำหรับ SAG แต่ว่าจะต้านทานพลังบุกของท่านสเคมไหวไหมท่านสเคมบอก18นาทีเจอกันขอแบบไมดัสไมดัสเมนต้าแล้วก็แลนด์ JG สแนปไฟออฟเลนครับก็คิงออกของแบบเดิมเลยนะนี่ปรับเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่รอบนี้ทางฝั่งสเข็มนี่แบบเล่นตัวยืนยิงเหมือนเดิมยืนยิงหลังจากที่แบบถ้าวันก่อนๆ นี่แอนติเมทนะบิงบิงครับอันนี้คือแบบบิงตีบิงฟาร์มบิงไงนี่แบบเดินแบบเอลงพื้นอันนี้ยับยั้งชั่งใจนิดนึง
แต่ว่าเป็นแพงกุเลียนี่ก็น่ารำคาญอยู่นะครับสำหรับใช่ครับเป็นตัว TA ไม่ดูคือปกติเราจะแบบฟีลแบบ TA ไม่ดูตีแบบแป๊บเดียวแพงโกตายถ้าเกิดแพงโกมีเทมหน่อยๆนี่คือมันดิสเซเบิลรัวๆเลยนะดิสเซเบิลแล้วถ้าเมดูซ่าไม่ได้ยืนยิงนี่แบบยากเนาะถึงแม้ว่าจะเปิดสโตนเกตก็น่ารำคาญดีครับถ้าลูกบอลกิ้งชนไปก่อนสโตนเกตที่จะทริคออกมานี่แบบมันไถไปต่อได้โอ้ยิงทะลุรัวๆเลยครับสูตรก็น่าจะเหมือนเดิมนะอาร์คไลนิ่งรัวๆใช่ไหมเทรดไม่หยุดเลยครับซูสเหมือนแบบไทยไฟท์อะครับใช่ครับต่อยกันรัวๆเอาเยอะครับเซฟเทมเบอร์ครับเจอหนักเหมือนกันฮะต้องถอยก่อนครับพยายามมาโซนปัดเลือดทางด้านตัวของนิออนนะครับแล้วตอนนี้ก็ตัวมาเข้าสวนไปครับ OP เจ็บหนักจริงครับเอาขึ้นเป็น2มาก่อนนะแต่ไม่อัพ1นะครับไม่อัพแมป2นะครับอัพเป็น1นะส่วนใหญ่ตอนนี้อัพ1 33เรื่อยๆครับโหแล้วแทงมาแม่นมากครับดีๆจะตายแล้วนะใช่ครับเอาเยอะจริงติ๊กสเนคครับถึงนั้น OP ถอยก็บอกเลนเบนฟูกับพลังตัวตีไกลนี่มันน่ากลัวจริงนี่ขนาดยังไม่มีออร่าเลยนะทางตัวแพงโกก็จะขึ้นเป็นวอเทอร์ปกติเดี๋ยวนี้ออฟเลนออกวอเทอร์เกือบทุกคนเลยเพราะว่าเดินเกมมันเยอะนะแบบมีโรเตทเลนแบบครับผม6นาทีก็อาจจะมีแอบเก็บปาร์ตี้ลูนอะไรบ้างก็ได้เดี๋ยวจะซ้อมมาครับเรดแพนด้าอัดไปที่แน่นโดของ JG ครับลูกค้ายากนะเลนนี้มีทอสออกมีกระโดดออกพอเวอร์ก็น่าจะต้องแบบไปเล่นแบบช่วงกลางเกมมากกว่าคุกกี้ครับอัดเข้าไว้ครับอาวารันคอสเปิดเข้ามาย้ำต่อฮะทางฝั่งเรดแพนด้านี่คือโดนไปหนักแล้วอีกทีมันต้องขอต่อยอีกทีมันโหดไปเดือดไปเดือดจริงตีตัดยามานาด้วยครับครับผมโอ้คอสคิงเอาเรื่องฮะแล้วทางด้านเจอริเอลก็จะแตกพ่ายเป็นเฟิร์สบัตหรือเปล่าของนั่นเซฟเทเบอร์ได้ไปฮะสุดไก่ตายไก่ตายด้วยครับผมแถมไก่คนแถมไก่ใส่ครับเอาก็อดคิงครับยังไงดียังสวนได้อยู่ฮะเราก็นี่ครับหันมาขวดหน้าติดเลยฮะเต็มข้อนี่คือความแตกต่างของคนเล่นบอยเก่งกับบอยไม่เก่งครับคือหันไปตีแล้วแบสเลยครับสั่งได้ได้ป้อมพยายามไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับโอ้ยโดนตีทีนึงกับป้อมตีทีนึงได้ครับเรียบร้อยคอหักครับมาหนึ่งหนึ่งก็ยังหนึ่งก็ยังแบสคิดดูคนมันก็อดคิงนะมิติกสเนกชกโอ้ได้อยู่ฮะปั๊มสู้มาครับผมเมจิกสติ๊กครับแล้วก็ถอยออกไปคลิปดีอยู่นะครับสำหรับแองโกเลียคือแค่เป็นเมดูซ่าได้คลิปแค่6ตัวเองเท่านั้นนะครับคือเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวที่เลนแบบเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งขนาดครับเมดูซ่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบโดนกดดันแบบอย่างนี้มันจะหนีอะไรไม่ได้นะต้องมีมานาชิลแบบรับด้วยเมดอย่างเดียวแล้วตัวมันก็จะมานาหมดด้วยครับครับผมเพราะว่าซูสเนี่ยน่าจะเจ็บอยู่เยอะกว่าทีเอเฉยเลยครับเล่นมาดีนะเพราะว่าใช้สกิล1ช็อตอย่างเดียวนะอาจจะเจ็บต้นเกมที่แบบโดนไซเบทยิงทะลุครับแต่ตอนนี้อาร์คไรนี่ก็ช็อตเก็บคลิปเรื่อยยืนแบบยืนระยะฮะหนีจาก TA เพราะ TA มันยิงใกล้ครับผมตายป้อมไหมครับสเกมอ๋อแล้วแทงมันไม่โดนน่าเสียดายครับถ้าโดนนี่ไม่ตายนะจิงมิสไซสันไปครับทางด้านเจเนลนี่โดนไปหนักนะฮะต้องยอมเจ็บยอมทนครับชีวิตจะดีถ้าเมดูซ่าสบายแต่ว่าคีบหายหมดกองอย่างนี้นี่ไม่สนุกแน่นอนครับลากไปยาวๆยิงอัดใส่เจเนลเซฟเทเบิลนี่กดแบบสุดเลยนะเมื่อกี้ถ้าสมอลสปาร์เคิลโดนก็คือตายเลยนะแต่ว่าในยากไปนิดนึงครับจากข้อมูลล่าสุดที่ผมได้รับมาคือยังเป็นเซิร์ฟจีนอยู่นะนีออนบอกว่าขอเป็นเซิร์ฟจีนทั้ง3เกมเลยอุ้ยจริงคือบอกก็เซิร์ฟจีนทั้ง3เกมอ่ะแบบก็มาดิครับผมให้ปิง16คุณน่ะผมเล่นปิง80คือถ้าชนะก็แบบอย่างสมศักดิ์ศรีใช่ไหมครับใช่ก็โอเคครับแอดเวนเทจนิดหน่อยผมว่าคุณต้องทำบ้างแล้วแบบไปเล่นโซโลแรงแล้วก็ไปกดเซิร์ฟจีนครับกดเซิร์ฟจีนเลยอ๋อเหรอแล้วบอกว่ามาดิครับผมมาจากเซิร์ฟ4ผมต่อให้ผมเล่นเซิร์ฟอเมริกาเลย300อันนี้น่าหนักกว่าผมกดแบบตัวเลื่อนตัวไหลเข้าทาวเวอร์ยืนดักบนเนินนะครับเฮ้ยฮัททอดไปครับทางด้านตัวของฝั่ง JG สแคตเตอร์บาร์ครับเรดแพนด้าถอยครับผมทำอะไรไม่ค่อยได้นะเหรียญนี้ของเวอร์ได้คีบครับผมปั่นป่วนจริงๆเอารันต่อยเข้าไปครับแล้วทอสได้อีกฮะกูดาวกำลังจะมาทอสกลับหลังครับช่วยกันยิงย้ำต่อครับเรดแพนด้าตายฮะส่วนสเค็มโดนฆ่าเคอร์เรียครับทอสเลเวลหนึ่งที่โดนเนื้อไปยังได้ใช้อีกรอบหนึ่งใช่ครับโอ้โหเอาเรื่องจริงครับกูดาวมันสุดๆนะแต่ถ้าเป็นของคิวบูทครับในเทมประจำตัวของไทนี่ส
สกอร์ 1-2 ครับเงินของ SG นำอยู่เล็กน้อยฮะ5นาทีผ่านไปซุดล้านฮิตได้เยอะนะเยอะมากเลยครับแล้วก็คอกเวิร์กมาเติมขวดให้ด้วยนั่นหนึ่งเป็นเฟรนด์เลดบอยเหมือนเดิมครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเมดูซ่ายังอันเดอร์ฟาร์มอยู่นะครับต้องหาจังหวะฟาร์มฟื้นแหละก็ยังไม่หมดช่วงเลงก็ต้องเหนื่อยนิดนึงครับเมดูซ่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าต้องมีเรดแบนสามอันไหมหรือว่าต้องพาวเวอร์เทรดด้วยอย่างเงี้ยน่าจะเดี๋ยวนี้ออก2ก็พอครับ2ก็พอเพราะว่าบางทีออกกลองต่อเผื่อไปสู้นะมันได้มานานเรื่อยๆอ๋อนี่ครับคิวไว้แล้วใช่ไหมครับออก3เรดแบนเหมือนเมื่อก่อนนี่ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเหลือ5แล้วครับอัพเป็นที่คือ2นำยังไม่พอยใช่ไหมพอยอีกพอยหนึ่งครับเผื่อว่าจะอัพเป็นยิงกระจายแล้วเข้าป่าเลยนะเพราะว่ามีสิทธิ์จะเลนแตกตอนไหนก็ไม่รู้ครับเผื่อโดนแบบบุกเข้ามาใกล้เก็บพอยไว้ชิวๆทิปจะได้ไม่ดันด้วยครับอ่ะเอาจริงคือเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเมื่อก่อนคือต้องเก็บพอยไว้เลยนะแต่คือเดี๋ยวนี้มันเปิดปิดได้ครับก็จะง่ายกว่าเดิมนิดนึงเมื่อก่อนคือแบบถ้าเกิดเผื่ออัพมานี่คือแบบโอเคทิปดันละแน่ๆก็จะไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ครับทางฝั่งเรย์ฮาร์ดครับเข้ามาเอาร้านทอดดีลิทก็อดคิงได้ครับสวยจัดครับเรย์ฮาร์ดเริ่มมาแล้วหรือเปล่าถ้าไทยนี่ออนไลน์นี่ช่วงเลเวล4นี่เดือดจัดเลยฮะขอแค่ไม่เล่นของเวิร์กพอครับเรย์ฮาร์ดขออย่างเดียวเลยมาจริงครับเฮ้ยเรย์ฮาร์ดมันเล่นของเวิร์กได้ครับชอบแบบกุญยันเฉยๆครับผมใช่กุญแรงจัดยิงจัดเข้าไปครับใส่นั่นสเคมครับเกมครับโอ้โดนทันด้วยกอร์ราสแต่ยังไม่ตายครับยังมีมานาโปรเทคให้อยู่และปั๊มแมงโก้ถอยกลับครับรอดเฉยรอดครับผมตัดสินใจอัพมานาชิวหรือว่าสองได้คุ้มค่ามากครับผมใช่ครับโปรเทคตัวเองฮะแล้วคืออันตีซูสรอบแรกคือกลายเป็นไม่ได้ฆ่าเลยนะครับสูดาวนานจัดนะโอ้แต่ว่านี่ครับ7นาทีแมดเดสเหมือนเดิมครับกอดคิงรอบนี้ไม่มีปั๊มมาใบเลยนะต้องมาดูว่าจะรับมือไหวหรือเปล่านีออนเหมือนโยบ้าจะออกเป็นบลิงค์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกดท่าหนึ่งไว้ทันโดนฮุกเข้ามาก็ยังบลิงค์ออกได้นะมีเวลาอยู่บล็อกกันไปสู้สำหรับดรอปได้อาเคียนริงครับของดีของเขาต้นเกมกันไปฮะตอนนี้ก็อดคิงครับแมดเนตดันป้อมรัวๆครับครับไอเทมยอดฮิตของเขาพีเอนี่ก็เหมือนจะเงินเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ต้องไทมิ่งครับตัวของเดโซเรเตอร์อุ้ยน่าจะออกเป็นบลิงค์ก่อนนะต้องมาทำเกมให้เมดูซ่าฟาร์มใช่ไหมปั่นป่วนจริงครับไทนี่แต่ว่าโอ้โหดีนายป้อมครับผมโอ้โหต้องโดนต้องโดนหน่อยแล้วต้องโดนหน่อยครับสังเวยเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วดูแล้วบอกว่าผมมันแน่มันแน่แต่ว่าเข้าไปครับแล้วหมอทำเมื่อกี้เสร็จมาครับใส่หนักไปที่ก้อนคิงแต่รีเลือดได้มันมีคนหยุดช่วยครับทางด้านเซปเทมเบอร์ก็เจ็บเหมือนกันฮะนี่ไม่ดีนะครับไม่ดีครับไม่ดีเลยฟรีเลยครับการโรเทชั่นมานี้แล้วเมดูซ่าดันบนมานี่ใช่ว่าจะได้นะครับก็ถือว่าไม่เสียทาวเวอร์โดยเปล่าอยู่นะหารครึ่งกันไปครับแต่เพลย์ฮาร์ดยังเดินต่อแบบไม่หยุดนะผมพร้อมกับกดท้อนหินกลิ้งครับผมครับคือไม่ว่าจะเล่นตัวอะไรแล้วเจอหินกลิ้งหมุนอยู่ข้างๆนี่คือกำหมัดหมดครับคือแบบอยากใส่สกิลหน่อย เล่นแบบยั่วมือผมโอ้มันไม่แย่เท่าเป็นถือชีตครับเป็นปูครับผมแล้วคือเพลงมันแบบเพลงมันเราหลือมากครับแบบว่ามาสินี่ครับจะเป็นเดโซนะใช่เดโซกับบลิงน่าจะเป็นบลิงก่อนครับน่าจะบินบลิงนะเพราะว่าไม่ส่งคอนมาก็อย่างที่บอกบลิงก็ดีครับโดนฮุกแล้วไม่ตายคันด้าเลเวล5จะเลเวล6นะต้องรีบเทรดครับผมทีนี้มันซับที่เลเวลเยอะมากเพราะว่าวอยเทรดป้อมไวครับถือว่าดีเลยกลายเป็นขุดมาครับขุดมาได้เลยเอ่ยกาชาผมโอ้โหเป็นวาร์ปนะครับนึกว่าโคโบกาชาโอ้โหโคโบนี่คือเลดอาร์ผมรอดเหรอไม่ดีเลยครับจันยูเอลออปติกครับต้นหนองม่วงนะครับเหมือนจะอยากหาปากแบบแอคทีฟหรือเปล่าน่าจะแบบซันเลย์แบบแรงๆฮะขึ้นคราวมาก่อนทั้งฟินิกก็คือจะออกเป็นไม่โทษแฮมเมอร์ก็ได้แต่ว่าเหมือนจะอยากออกเป็นเวลมากกว่าเพราะว่าดาเมจเวทเยอะมากนะครับโอ้มาครับเต็มหลังครับจังหวะนี้รออยู่เลยฮะแล้วทางด้านของสเคมครับมานาต้านไว้อยู่ฮะต้านไม่สุดๆแล้วไม่มีสวอปครับเรื่องเลเวล4อยู่แล้วโรลลิ่งธันเดอร์อัดเต็มเข้าไปที่สเคมสเคมบอกว่าโอ้โหเกินไปแล้วลาชนกรร้านผมเต็มข้อผมแค่มานาจะได้เรามองทำเมื่อกี้เสร็จก็มาเต็มต่อหรือเปล่าเอ้ยเซปเทมเบอร์ตายหยอดเสือนั่นโอพีก้อนโอพีก้อนเจอครับผมสแคตเตอร์บลาสไปครับเรียบร้อยฮะ JG ดับเบิลคิวครับส่วนทางด้านของฝั่ง SG นี่เข
ฆ่าเมดูซ่าครับกับทางด้านเวนโฟไปครับนีออนฆ่าทางด้านหนงแปงโกเรียแล้วก็ฟินิกส์ครับด้านล่างมันจะบวกกันนะฮะนิดหน่อยครับคอนเทนต์บอลตี้รูนไปเป็นการเทรดที่ดูเหมือนจะคุ้มนะแต่ว่าเป็นเมดูซ่าที่ตายก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่ดีครับถือว่าเท่ากันแล้วกันสำหรับเพลย์นี้ครับแต่ว่าคือเมื่อกี้เมดูซ่าถือว่าถึงมากเลยนะครับรับมาเยอะมากครับเมื่อกี้ใส่แบบทุกอย่างครับถ้าเกินไปกว่านี้นี่แบบโอ้โหใช้เวลาในการฆ่าเยอะก็ต้องระวังครับทางด้านตัวของ SCG ครับต้องพยายามโถมใส่เมดูซ่ารัวๆแล้วแหละนับจากนี้ครับทางด้านเทมพลานี่ตอนนี้ได้บลิงแล้วครับแต่คือตายก็แป๊บเดียวก็เกิดครับไปดูแรกๆใช่ครับถ้าแป๊บเดียวก็มาฟาร์มต่อได้ครับไม่รู้สึกแย่อะไรเลยเกมนี้น่าต้องเป็นแบบเคยเคนไพส์เหรอเนาะต้องหนีออกจากท็อปเวิร์กแล้วก็นิมบัสมาทุกทามิ่งเพลย์ฮาร์ดดีดทิ้งไปแบบง่ายๆฮะโอ้อย่างนี้ไม่ตายนะครับครับโอ้กลายเป็นคล้องไม่ทันแย่เลยนะโอ้โหเมื่อกี้ไม่ต้องผักออกก็ได้ผมว่าแต่ว่าเขาเลือกที่จะอยากผักออกนะน็อกแบ็กต่อเนื่องฮะเพลย์ฮาร์ดรอดเลยครับดีดทิ้งครับถ้าล็อกใส่หลัวไว้นี่ก็อาจจะทำดาเมจได้อีกหน่อยใช่ไหมก็คือโดนฮอสแน่แต่ว่าวันนี้ฟินิกที่ลดได้แค่สปีดนะโรลลิงทันเดอร์หนีครับไปเลยครับเจอเทมพลาบลิงมานี่ต้องไปแล้วฮะไม่งั้นนี่โดนไซแคปแล้ววิ่งไปเข้าทางไงใช่ไหมโรลลิงทันเดอร์หนีเทมพลาก็บูสต์ต่อเป็นทางด้านเดโซเรเตอร์ครับส่วนเฟเลตฟอยนี่ก็ฟาร์มในป่ายาวๆไปมิซ่าจะขึ้นเป็นพาวเทสเฟเลตฟอยก็บิวเดิมครับเป็นเบอร์เซิร์กแล้วก็ฟูลี่ครับคือเป็นราที่เรียกว่าเลือกมาคุ้มค่าจริงนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วเขาว่ายังไงซูสเวอร์บอยก็จะฟาร์มนะไม่ได้แบบแอคทีฟขนาดนั้นก็ทีเอกับเมนูฟาร์มสบายนะฟาร์มแบบเต็มข้อฮะแล้วคือเนี่ยครับน่าจะเป็นเดโซบลิงค์13นาทีนะสำหรับทีเอไม่13น่าจะ14แล้วกันอ่ะถ้าแบบฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆแล้วมีสแต็กอีกสักอัน2อันนะ2นาทีไม่น่าเกินครับผ่อนเกมฟาร์มนะแล้วก็กลางวันน่าจะเห็นกันครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่แสนดีได้เมกแล้วครับ JG 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 เพลย์ฮาร์ดจากหาบลิงนะเอาลันสอดไล่หรือเปล่าสวอตบ็อกเกิลไปแล้วด้วยฮะแต่ดูเนสไปต่อได้ครับ OP ใช้คุ้มไหมเนาะอันนี้ก็มั่นใจผมจ่ายสวอตบ็อกเกิลไปหนีได้ครับก่อนคิงมาแล้วครับจะขึ้นเป็นแมทเทนฟูลี่เจ้าเก่าละเลงน้ำโอ้โลกราวมาอย่างนี้จับล็อกไปครับเหมือนเดิมหรือเปล่าต่อรอบนี้มีสวอปช่วยครับแล้วฮุกตามต่อระเบิดไข่มาไหมละโคโนเลยละกันครับมานากำลังจะหมดแล้วช็อตเล็กช็อตใหญ่มามอร์ทัมเบอร์กิสเซตใส่นั้นก็อดคิงก็อดคิงบอกยืนไม่ไหวครับโรลลิงทันเดอร์ตัดในด้านโนของฝั่งมอร์ทัมเบอร์กิสเซตย้ำต่อแล้วโรลลิงตัดไปที่เมดูซ่าสวอปเข้าจิ้มไปเมดูซ่าสโตนเกตเปิดระยะสุดท้ายพอดีครับทอดอัดเข้าย้ำต่อโอพีก็ตายซะงั้นนะแล้วก็ไล่ตามจิ้มย้ำต่อเรดแพนด้าไปอีกศพหนึ่งครับผมก่อนหน้าก็เป็นนั่นฟินิกซ์ตายครับนีออนเสียแค่เพียงเวนฟูลสปริตผมเมื่อกี้คือเรียกว่าจะบอกว่ามุมดีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคือเมดูซ่าหนีออกนอกระยะไปแล้วคือตัวฟินิกซ์ตายเองอีกครับมันตีไม่สวยเลยครับฟินิกซ์ตัวนี้โอ้แล้วไม่ได้ฆ่าเมดูซ่าด้วยตัวที่แบบตั้งใจจะมาฆ่าโดยเฉพาะเลยนะดาเมจซูสมันยังไม่พอครับไม่พอมันได้แค่ชุดเดียวเนาะวอยก็ยังไม่พอเมื่อกี้วอยพอแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ยืนตีครับโดนมอร์ทัมเบอร์กิสเสร็จไปพี่ก็เลยเดินออกไล่ที่ครับแต่นี่คือขนาดมอร์ทัมเบอร์กิสเสร็จจ่ายได้แค่2เม็ดนะเพราะว่าตัวของสแนปฟายก็โดนสตันเหมือนกันยังแรงขนาดนี้เลยนะครับเรื่องจริงครับจะดูครับโอ้ตัวบักกิ้งตลอดแปลกๆอันนี้คือเขาเรียกว่า2ขาเดินครับเป็นอาคาน่าสแนปฟายผมเพิ่งออกใช่สปอยอาคาน่า2010ไม่เข้าชิงครับตัวนี้แต่พูดถึงอาคาน่านี่ราคาคอนวอยนี่เริ่มขึ้นแล้วนะครับว่าเฟลเลตวอยได้ได้แล้วแต่ว่าจะมาแทนส่วนไหนเนี่ยสิแต่ละส่วนนี่คือแพงทุกอันเลยน่าจะเป็นไหลนะเจซีครับหัวก็ไม่หยุดหัวก็แพงนะหัวมีหัวมันปูอยู่เมื่อก่อนแพงกว่านี้มั้งน่าจะไม่ได้ครับทีเอน่าจะถอยยาวครับผมแองโกเลียนี่พยายามแบบเล่นทามมิ่งการเกมแบบล้วนๆนะแต่ว่าเดอมิซ่านี่ค่อยๆตามมาเรื่อยๆครับแล้วคือนำเฟลิดวอยอยู่นะใช่ไม่ใช่ภาพที่ดีครับวอยต้องรอแบบเฟลิดฟูลี่แล้วมีฟูลี่ก็ใช่ว่าจะสู้เมดูซ่าได้นะครับบิวนี้ครับผมเหนื่อยอยู่ครับมันจะกอดร้านลงไปเปิดแมปครับโล
ลิงมาชนเข้าเต็มหลังกดฮิวช่วยครับพุกกี้ช่วยต่อสโตนเพิ่มปิดดอกสุดท้ายพอดีก็แล้วสโตนเกตไล่ครับไล่ตามย้ำอีกทียังไงดีก็มอร์ชามเมอร์คิสเซสเข้าไปครับส่วนเนิ่นเพลย์ฮาร์ดก็เรียบร้อยผมเจอเนิ่นโดนของเฟสเราฆ่าด้านข้างฮะเราไม่หยุดด้วยครับเลคันด้ามาฮุกครับผมวอยไม่อยู่นะฮะแล้วทางด้านพีเอก็ไม่อยู่จิ้มไปสปอตบัคเคิลไม่ติดดิสอาร์มทางฝั่งโยพาร์ทครับผมจัดการวอยด้านข้างโซโลคิวไปครับโอ้พลังเดโซครับเดโซมาไวแล้วก็ทิ้งสู้เดสู้พีเอไม่ไหวพีเอไม่ไหวแน่ๆเนาะในช่วงนี้ต้องขาดจะไปเผลอโดดด้วยมั้งเมื่อกี้ก็เลยแบบแตกพ่ายครับไปโดดฆ่าไทนี่อะไรเงี้ยผมว่าน่าใช้โคโนฆ่าไทนี่ไปเมื่อกี้ครับเลยโดนทีโซโลคิวไปสวยเลยครับตอนนี้แล้วโยตัวของเพลฮานี่พื้นเงินกันไปครับตรงกลางฮะทางด้านคอกเวอร์นี่ก็เงาๆแล้วฮะเอิร์นออฟชาโดว์เผาเกราะเลนนี่ก็สู้ไม่ได้นะเนี่ยเอาจริงถ้า SG เล่นแบบทรงนี้นะเพราะว่าฟินิกต้องใช้ไอเทมเยอะครับสกอร์เป็น8ต่อ8ครับตอนนี้นี่คณะบอยนี่น่าจะแบบหลุดลอยแล้วตอนนี้เริ่มจางๆแล้วก็คิงเวอร์เลยครับเจอความเดือดดาลของโซน4เข้าไปซีโดโตเบสโดตาใช่ครับจอบ BKB ต่อเลยครับโยปาโอ้ใช้นี่ได้บลิงค์เหรอครับไม่ได้ช้านะเพราะทำเกมเยอะครับครับผมกับกันที่ฟินิกซ์นี่เงินน้อยกว่าที่คิดเยอะไว้เลยโถมเข้ามาเรื่อยใช้นี่กล่าวว่าเซอร์ไพรส์บลิงค์ครับเวลเทเลอร์ไปเจอฟินิกซ์โดนไปจึกหนึ่งนี่คือจะล่วงเอาครับโรลลิงหนีไปเลยฮะโอ้โหเจอหน้า PA บอกไม่จะไหวแล้วจ้าเกือบตายครับผมเหลือ40ครับยืนยากจริงเนาะเกมนี้โอพิกอสเกือบเป็นลมฮะแพงโกคือแล้วคือไอช่วงกลางเกมรอดมาจาก PA ได้นี่ต้องเจอมิดูซ่ายิงต่อนะครับครับ Radiant are scanning แต่ว่าโคโนมาแล้วน่าอยากเล่นกับเฟลิปบอยนิดนึง Radiant's middle tower is under attack แบมเบรชครับผมของดีแล้วด้านตัวของเมดูซ่าเอสเซนลิงครับฝั่งตัวของเวนฟูก็กรุ๊ปโบวอยเป็นทางด้านเนเธอร์ชอร์แวมเบรสดรอปมาที่ทางฝั่งนีออนครับโอ้เทมพลาชอบอ่ะตอนนี้หรือว่าจะใส่กรุ๊ปโบดีกว่ากรุ๊ปโบเมดูซ่าน่าจะดีกว่านะแล้วเทมพลาใส่เป็นแวมไพร์นะแวมเบรสดีแวมเบรสเนี่ยโอเคต้องการดาเมจครับเมดูซ่านี่ใช้ได้หมดเลยแล้วทางด้านเพลย์ฮาร์ดบททางด้านเซฟเทเบิลด้านล่างตายผมมาพร้อม PA TA ครับผมคือไทยนี่ตัวเดียวก็หนักกันนะนี่มาพร้อม TA ครับทามมิ่งมาจริงตอนนี้ซูสต้องฟาร์มเรื่อยๆผมว่า SG ต้องพยายามเล่นในช่วงแบบที่ซูสมีซิมบัสนะช็อตครับผมแล้วฮุกมาเต็มข้อช็อตอีกรอบแล้วกันฮะใส่เต็มที่นั่นเวนฟูครับความโกรธเกลียวลงไปที่นายไม่มีใครให้ลงแล้วครับลงที่เวทฟูลเลยแหละฆ่าได้ก็ฆ่าไปก่อนครับตอนนี้9ต่อ9ครับนีออนกับทางด้าน SAG ครับแต่เกมนี้ขึ้นเงินได้ดีนะสำหรับฮอกเวิร์ครับก็น่าจะเป็นเวเซอร์โกสแหละผมว่าเกมนี้โกสน่าจะขายดีนะครับใช่เพราะดาเมจมันน่าจะกระจุยกระจายเอามาเป็นฮาลินวิ่งไวครับผมพร้อมที่จะโกยแล้วพร้อมกับบูตทราเวลนะครับเล่นแนวหลังนะครับสแปมสกิลแบบไม่หยุดกลางนี่เฟลิปบอยพร้อมที่จะจ่ายโคโนครับจ่ายโคโนทางด้านตัวของเฟลิปบอยก็เบทเทิลฟูรี่ครับซูสนี่แวมเบรดฮะบอยอยากได้เป็นไอโค่นะเผื่อเป็นซิวเอชครับผมก็ไม่ได้แย่นะซิวเอชก็คือไม่ได้ปิดแคสซีฟอะไรมากจะแบบปิดไซเบรดอะไรอย่างนี้แต่ว่าดาเมจมันเยอะครับแล้วก็ได้แบบหาเมคเพลย์ด้วยใช่ครับเมดูซ่าหลังจากที่โดนฮุกมาหลายต่อหลายรอบตอนนี้ขึ้นเป็นฟอร์สตาร์แล้วครับส่วนทางด้านสแนปไฟนี่ขึ้นฮูดมาครับจะเป็นไปต่อครับโอ้แต่ว่าอีกพันเดียวได้แล้วนะครับสำหรับนิมบัสใช่ครับก็ใกล้ถึงเวลาที่เมกจีจะเล่นแล้วนะใช่พลังแห่งเมกโอ้เมดูซ่าพาเล่นเป็นอีเวชั่นครับเซฟตัวเองเหมือนกันเนาะ BKB แล้วครับพี่เอน่ากลัวจริงเฮลิเคนไพครับมาอย่างรวดเร็วก็สะเข็มไม่จำเป็นต้องออกของน้ำเบรดนะขอแค่ไม่ตายช็อตเดียวก็พอแล้วแบบเบสมาบอยเฟลิสบอยก็เอ็กโคเซเบอร์ครับเพิ่มระยะโดดครับเกมนี้บอยไม่ตายก่อนเลเวล15แบบเมื่อกี้แล้วนะครับก็น่าจะใช้ชีวิตได้นานขึ้นอยู่พอสมควรแต่ว่าโอ้ที่เอ็มโซโล่ชานเฉยเบส18ครับผมสิกรอบโบมาฝั่งทางด้านนี้พยายามโผล่หลายเลนครับเพื่อที่จะ
ไม่บอกครับว่าแอบเอาโรชาเนี่ยสูสีมีอันติด้วยครับใช่ครับอันติโหลดมาแล้วฮะอุ้ยฟินิกมาช้าไปนิดล็อกเก็ตแฟร์มาช้าไปนิดคือมีคอเวอร์แต่ว่าเสียโรชาแบบนี้คือแย่มากนะใช่ครับคือถ้ายิงแฟร์มาได้จังหวะก้ามกึ่งแล้วฮุกมาน่าจะได้เมื่อกี้ไม่มีคนบล็อกเลยอาจจะแบบสแนชเอจิตได้ถึงแม้ตัวตายก็เพื่อนอาจจะโถมมาได้โอ้เพลย์ฮาร์ดครับสโมกมานำร่องสโมกหลุดไปบิงสวนไปแต่ทางด้านตัวของเรดแพนด้าอยู่ตรงนี้อ้าวจะเร่งเครื่องครับผมตายกลางอากาศครับโอพีเครื่องดับเครื่องสตาร์ทไม่ติดครับเสียสตาร์ทไม่ติดเครื่องฟิตไม่สตาร์ทติดง่ายครบเลยครับผมวาร์ปเลยครับคือไม่สนใจในการดันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการแล้วผมตัวเองฟาร์มให้เงินขึ้นพอเพราะว่าเป็นทามมิ่งสแต็กแอนเชียนนะครับสำหรับสเคมโดดเขียนต้นมะม่วงไปครับจอกเป็นอังกนิมเซปเตอร์นะครับน่าจะเซฟจากโครโน่นะน่าจะออกอังกนิมแล้วก็เอเทอร์เลนส์เนาะน่าจะเล่นสายนี้10ต่อ9ครับเงินนำอยู่ 2K ครับนีออนน่ากลัวจริงหลอดไฟไม่ได้มาเล่นๆครับเอ็นี่อย่างเข้มเลยครับโลฟาสองเกมนะจะขึ้นเป็นเฮกต่อครับไม่เอาเดเมจนะต้องการดิสเซเบิลครับก็ถือว่ามองเกมขาดนะครับเพราะว่าคือเข้าไปจิ้มบอยนี่เดเมจอาจจะแบบไม่พอขาดนิดนึงเอาเฮกมาให้มีเวลาตีเพิ่มครับฝั่งนั้นเมดูซ่าก็จะเป็นอาร์สการ์ดครับไม่ได้เป็นแมนต้านะโอ้โหแล้วนี่ครับยืนแบบสั่นกลัวนะอาร์สการ์ดดีแมนต้าแล้วก็บัตเตอร์ไฟดับทองจะออกเป็นฮาเวนฮอเบิร์ดครับสำหรับบอยแซนด์ไฟก็จะเป็นทางด้านตัวของอากานิมนะครับเอ้าดีดเลดแพนด้ามาอย่างนี้เวฟเทอร์เลอร์แล้วก็ซันเมจิกซายไปอีคราได้เปิดย้ำต่อธนกรร้านลงทีครับผมพยายามหนีออกจากทางหน้าตัวซุปเปอร์นาว่าโรลลิ่งทันเนอร์ชนย้ำอยู่และไข่ระเบิดไม่ถึงครับผมหนีหมดจิ้มลูกบอลไปครับยางแตกหรือเปล่าทางด้านนี้เพลย์ฮาร์ดผมเจอทามเดเลชั่นไปทอสสะดุดไว้โอ้ตัวตายตัวแทนไม่ได้ผมเซฟเดเวอร์จัดการเนินเพลย์ฮาร์ดไปต่อแล้วตอนนี้หวดยับไปครับเจเนียลตายซันเรปาดเข้าไปผมเสียนั่นเอจีมาแน่นอนครับแล้วโคโนรอคนอยู่สโตนเกตไหมสโตนเกตหาเหลี่ยมไม่ได้หาเหลี่ยมไม่ได้แล้วยิงย้ำต่อตีทันทีเปิด BKB ได้แล้วเมลหลบไว้อยู่ครับแต่ว่ามีดีเทคชั่นนะครับผมเรียบร้อยไปฮะทันเนอร์ของทีเอเมดูซ่าสโตนเกตไปแล้วงานไหลเลยไหมตีบยับต่อสไลด์ถอยไปครับผมคุกกี้ครับเข้ากลางโดงต่ออีกแล้วรอบผมหันผิดทางไซนิกแท็บหนืดไปตามต่อยรอบซันเรจีตามเนื้อหนูสเกมผมไม่ไหวแล้วก็อดคิงตีเข้าไปผมทริปเปิลคิวนั่นก็อดคิงเขามาแล้วครับก็อดคิงถอดเมื่อกี้โคโน่สวยไม่พอครับคือตีแบบหันหลังให้เมดูซ่าแบบตลอดเวลานะคืออันติทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ปกติคือเวลาบอยเจอเมดูเจออันติเข้าไปเนี่ยเล่นยากนะแต่นี่คือแบบหันมุมแบบดีจริงครับผมเรียบร้อยเลยคือแบบพออยู่ภาพมาจากที่ TA ตายตัวแรกไปโดยแบบง่ายๆแล้วกลายเป็นโดนโคโนเสร็จแล้วก็ตายเหมือนกันครับจังหวะที่กดเมลไปเนี่ยคือโดนซุสันติพอดีทำให้มีรีแอคชั่นแบบทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากครับสำหรับ SG สองกิ๊กเงินเวียงกลับมาที่ SG ครับ1เคมส่งมาแล้วครับเบอร์จะออกเป็นชีวกาศด้วยนะถ้ามีชีวกาศนี่น่าจะแบบเหนียวลังไว้ได้เยอะอยู่ครับพยายามแบบหนืดๆไว้แล้วก็ลดรีเจนลดคูลดาวน์ทามวอล์กไปนะครับตอนนี้โดดได้รัวๆก็เฟสเลดบอยแบบก็อตแล้วฮะโอ้มก็อตเชนก็อตคิงตอนนี้คือจะบอกว่าของน้อยก็ว่าได้นะโอพีก็อตแต่ว่าเวลาเฟสเลดบอยยืนสู้พร้อมกับแพงกูเลียเนี่ยคือสู้ไม่ได้นะถ้าเป็นเมดูซ่าถ้าเกิดโดนตีติดไอ้ดิสอาร์มทีเดียวครับแล้วมีเวลาขึ้นอีกคือพยายามจะต่อเลือดยังไงเลือดมันก็เต็มตลอดเวลาโอ้มีฮาเบิร์ดด้วยฮะเฟสเลดบอยเป็นไอเทมที่ทีที่สุดแล้วครับสำหรับแครี่ในช่วงนี้การตายได้ดีครับเลยตัดรีซิสพร้อมกับอีเวชั่นแล้วก็การที่3ซึ่งเป็นตัวตีไกล2ตัวนี้น่าจะโดนที่3 5วิเลยครับพุ่งไปไม่โดนครับเมื่อกี้เรดแพนด้าเกือบแล้วแต่ก็ไม่ต้องรีบมากนะเพราะว่าโคโน่คูลดาวน์อยู่ครับวอยตอนนี้ก็ออกเป็นเจชาต่อครับน่าจะเป็นแนนต้าแล้วก็ซานิกหรือเปล่าของแบบสัพเพละเยอะมากครับก็น่าจะแมนต้าซิเวสซานิกนะแล้วก็ยืนตีเรื่อยๆครับโยบาร์ทวงจัดการเซตเทมเบอร์ครับฟินิกร่วงไปฮะเรียกว่าโซโลคิวครับผมโดยมีไทนี่ช่วยนิดเดียวแต่เนี่ยโซโลคิวอยู่ครับไทนี่เอารันทอดสะดุดไว้หน่อยครับไม่ให้อ้าวโรลลิ่งมาแล้วโรลลิ่งนานอุ้ยบิงครับมีเกาะพอดีหนีได้หรือเปล่าครับโยกหลบม้วนตัวอีกทีครับเอารันสะดุดไว้แต่เจอสวอตมาเข้าปิดไปได้ครับทั้งนั้นเพลย์ฮาร์ดเอาเป็นปลาตัวเล็กครับผมเพราะปลาตัวใหญ่มีบีคีบี
เอ้าฮุกได้ครับไม่หยุดครับเห็นนะจังสวยแล้วมีเกาะครับบิงไปต่อได้ครับเสียทางด้านฮุกไปอีกทีฮะเรดแพนด้าโอ้นี่ครับคือบิงออกได้จริงครับแต่ว่าต้องเสีย BKB วานะเพราะถ้าเกิดไม่ BKB เนี่ยมีสิทธิ์โดนผ่าหัวแล้วแบบอาจจะตายได้เลยครับโมก BKB ไปอาจจะล่วงนะเมื่อกี้กดดันได้ดีจริงครับ SAG 18แล้วด้วยซุสฟอสซาร์ฟครับทางด้าน Snapfire ส่วนทางฝั่งเมดูซ่าบอกมีไอออสการ์ดีนะมันของมาไวเหมือนกันนะเงินสูสีกันเลยครับเมดูซ่าบอยปังโกครับก็เป็นทางด้านตัวของแบทเชอร์ครับโอ้พี่ก๊อตต้องออกของทึกๆนะเกมนี้จะออกเป็นกับดิ้งครีฟต่อครับสำหรับ Snapfire ของมันต้องมีนิ่งๆไปครับมินโฮบิลิตี้ตอนนี้ 73% ครับถึงแม้จะเป็นเมดูซ่าก็ตามนะ SG ดูได้เปรียบกว่าพอสมควรเลยครับจากที่ Total Plus ได้บอกมาจะออกเป็นแมนต้าตามคาดนะโอ้แล้วเมฆแบบเฉียวเฉียวผมยังไงเอ่ยสันไปถอยครับแล้วก็เคลือบหน้าโดของฝั่ง Discord ครับละลายครับจูเนียลน่ากลัวจริงครับเป็นเลยบอยบิวนี้คือแบบมีแบบสแตทดีมากนะถ้าไม่โดนแบบใบ้ยับยับแบบเกมเมื่อกี้คือน่ากลัวจริงแล้วคือเกมนี้ไม่มีตัวอะไรที่แบบดิฟพอยที่ขัดจังหวะได้นานเลยนะสู้กันแบบเดียวร้อย HP ครับบวกเพิ่มเติมขึ้นมาครับฟินิกซ์ครับผมฝั่งทั้งด้านตัวของก็อดคิงนี่แบบโซนออกด้านหน้าครับโอ้ TA ได้เฮกแล้วฮะเป็นเฮก MKB แต่คือผมว่าบอยไม่น่าออกบัตเตอร์ไฟนะเกมนี้ครับอันเดอร์ก็อดเช็คครับอยู่กัน2คนคือจริงๆแล้วทามมิ่งนิวตอนอาจจะดีกว่านี้ถ้าไม่แตกพ่ายไฟใหญ่เมื่อสักครู่นี้แบบแอบโดนพิกออฟนะแต่คือมันเป็นเฟเลตบอยกับคอเวอร์ด้วยครับเขาตั้งใจแบบทำอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วเลยหลบยากนะใช่ครับเสียซัพพอร์ตไปตอนแรก2ตัวอยากจะโถมอยู่ต่อฮะมั่นใจในพลังครับเรียบร้อยเลยครับแตกซ่านคือเป็นในทีแรกที่เรียกว่ากำหมัดรอโลชานไปครับแต่ว่าโลชานนี่ผมบอกเลยนะนีออนนี่อันตรายนะรอบนี้เพราะว่าเจอโครโนสเฟียร์แบบจังหวะโลชานเลื่อนน้อยแน่นอนครับพร้อมกับนิมบัสในโลชานนี่คือแบบบอกเลยว่ากรีดร้องอ่ะถ้าเกิดโดนแบบผ่านโอ้โหแล้วควิกนิ่งชามดรอปด้วยครับซูสว้าวโอ้เก็บสเปมสกิลอย่างไวเลยก็ภาวนาให้เทียร์4เป็นสเปลวิซึมนะครับเจอเหลือ20แล้วครับซูสโอ้เพิ่มสโตนเกตอีก2วินะครับทางด้านโดของเมดิซ่าวุ้งมาอีกแล้วมีคนสไลด์ช่วยหรือเปล่าอ๋อตอนแรกมิดูซ่าเหมือนจะมาสไลด์ก็บอกแต่ไม่ถึงครับคิดแต่ไม่ถึงครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับเจอเนียลตายครับคิดแต่ไม่ถึงปล่อยเลยครับคือกลัวพอตายให้เพื่อนไปแล้วเดี๋ยวตัวเองตายด้วยเนาะตัวลังเลอยู่ครับคือตอนแรกไปแล้วก็ถอยกลับแล้วก็มาต่อแล้วก็ดึงนะครับของเต็มครับผมมีวอร์ดอยู่ในตัวได้หนึ่งอันก็คิงแต่เป็นไทนี่โดนเบรกการทำเกมยับเลยนะเพราะว่าตอนแรกเหมือนแบบคอมโบทอสฆ่ากับทีเอรัวใช่ต่อเป็นจังหวะทีมไฟจริงดูเล่นยากครับเข้าโลชาเลยครับตัวผู้เล่นเหลือเยอะกว่าฮะทางด้านทีม SAG โหแล้วถ้าเสียนี้คือไปนี่ทัมมิ่งทีเอนี่หายเลยนะครับเพราะจริงทัมมิ่งทีเอนี่คือประมาณ30กว่านาทีแล้วเอนี่อันแรกกับอันที่2นะนี่คือไปแล้วครับเอจิสก็คิงกระโดดใส่แบบรัวๆแน่นอนกับเอจิสนี้สกอร์เป็น11ต่อ16ครับเงินนำอยู่ 3K ครับ SAG กดไป 16Q แล้วก็ยังมีทางด้านตัวของเอจิตด้วยนะทางฝั่งเฟลิสวอยโผล่ขึ้นมาเพลย์ฮาร์ดพยายามโซนอุ้ยเรดแพนด้าอีกแล้วนั้นสูตรมานาไม่พอที่จะอันติเช็คครับส่วนใหญ่เวลาแบบสโมกถมเข้ามาก็จะอันติเปิดก่อนนะว่ามีอยู่ไฮกราวด์หรือเปล่าจะได้ถมต่อนี่คอมโบจะเป็นโซล่าคริสนะของดีเลยครับสำหรับเฟเดอร์บอยตีแบบไม่หยุดยั้งแล้วจะออกเป็นลิงเค้นด้วยครับซูสกันเฮ็กซ์นะหรือจะกดให้บอยก็ได้นะครับบอยได้เป็นไททันนะไททันครับผมแล้วก็ไอออสการ์ดีเลยน่าจะโถมแบ
เรียกไฟจากทางฝั่งนิออนครับเพราะว่ามีเอจิสเน้นตีเรื่อยๆนะไม่ได้เน้นแต่เมฆขนาดนั้นเพราะว่าเป็นตัวตีไกล2ตัวเลยตัวคอหลักของนิออนครับโดนสกาดี้ไปก็น่าจะเดินไม่ออกเอาไปกันเมดูซ่าแบบวิ่งหนีเรียกไฟเรียกออกจากบ้านนะอ้าวแล้วช็อตนี้ยังไงเอ่ยสบายสบายเปล่าสวอปมาบูชยันเลยครับคือแบบบอดี้การ์ดอ่ะคนนี้ผู้เสียสละที่แท้จริงแล้วเขาทันด้วยกอดบราดครับผมลุยต่อครับเฟเลตบอยกำลังตามอยู่แต่ว่าบิงไปแล้วเทมพลาเอ็มเอ็มอาร์บอดี้การ์ดแต่บอยกำลังโดดตามได้เรื่อยๆครับโดดตามไปเรื่อยๆครับและเห็นหลังอยู่โดดได้อีกรอบแล้วโคโนโคโนหรือเปล่าสวอปก็เอาจิ้มไปติดสตันพอดีแล้วโรลลิ่งทันเดอร์ไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมแค่ข้ามน้ำไม่ได้เมื่อกี้คือแบสด้วยนะครับใช่จะต้องยื้อเวลาไปก่อนสวอตเพราะเขาไม่เปิดวิชั่นนะฮะใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้คือถ้าเขาดูไอเทมอ่ะแล้วเขาเห็นแบสติดอ่ะเขาจะรู้นะแต่คือมันช้าไปแล้วครับใช่ครับก็ไป31นาทีครับ17ต่อ11โอ้ฟินิกซ์ได้บุกมาต่อครับแล้วก็เปิดนิมบัสไปฮะโยบัสครับผมได้สไลด์ถอยออกไปก่อนฮะใจแข็งอยู่นะใจแข็งไม่ยอมกด BKB ครับผมแต่หายไปครึ่งหลอดอย่างนี้ก็สะดุ้งอยู่นะแรงดับเบิลดาเมจมาโยบัสแล้วไปเล่นวอย24แล้วครับถ้าเวล25ก็มีแบ็คแข็งก็คือการเบิร์สได้หนักกว่าเดิมนะแล้วสุดท้ายเป็นซาตานิกนะครับไม่เอาสกาดีนะคือเน้นแบบเซตัดรีสิสแทนสุดเลยเพราะว่าถ้าแบบเวล25แล้วมีซานิกอีกนี่คือตายยากจริงครับเฟลิปบอยมิวซ่ามันพยายามแบบยิงเรื่อยๆนะคือแบบซัสเตนไปเรื่อยแต่ว่าบอยมันซัสเตนเก่งกว่าครับกระโดดได้รัวๆพร้อมกับหยุดเลือดแบบมีซานตอนนี้ดันมาก็อดคิงในทางด้านมิดเลนครับมีคิวไว้ก็คือตัวของซาตานิกเนี่ยถ้าได้ซาตานิกมาผมว่าน่าจะเดือดมากครับเวลาทีมไฟท์ดูดเลือดใหญ่นะรีซีดแบบโหดไทนี่กับ TA นี่ไปด้วยกันตลอดครับเผื่อได้พิกออกเอ้าทันเดอร์คอร์สครับความจริงเปิดเผยแล้วโดนฮุกหรือเปล่าล็อกเก็ตแฟลร์ไปสวอตบัคเกิลจิ้มแล้วเมกมาต่อ BKB ไปครับเฮกเปิดย้ำไว้แล้วฮุกมาตามจังหวะบิงพอดีครับจังหวะหัวใจเรียบร้อยไปโยพัทโดนสวอตบัคเกิลไปอีกทีแล้วก็ช็อตอัดย้ำๆเน้นๆเรียบร้อยครับโยพัทครับเมื่อกี้คือเรียกว่าบิงหลบได้แล้วแต่ไปบิงลายเดิมครับใช่ครับไปบิงลายเดิมแล้วคือฮุกโดนพอดีครับสวยจัดนะเจฮาร์ดตายไปแล้วครับพลังแห่งลัคกี้ช็อตเข้าไปครับทางด้านฮอคเวิร์กเนี่ยจิ้มมาฮะจะเรียกว่าดวงก็ได้ครับแต่คือจะบอกเซนเกมก็ได้อย่างหนึ่งครับผมครับผมโอ้เรียกว่าจังหวะมาดีครับเลนันด้าเทเทมันดูดีทุกอย่างครับใช่ครับขอให้โดนครับเราได้เป็นโซล่าเครสแล้วนะสำหรับฮอคเวิร์กครับขอแค่โดนไม่ว่าท่าไหนก็เทสนิกมาแล้วด้วยเมดูซ่าถึงเวลายังไม่ถึง40นาทีนะครับเหลือเกมของเขาใช่ครับโอ้โนโดดมาเลยครับใส่หนักครับเฟเลตบอยมีโคโนสเปียใครมาใกล้ๆนี่โรลลิ่งทันเดอร์ไปนิมบัสแล้วก็คอมโบหรือเปล่าเลยเปิด BKB ไว้ก่อนก็สเคมทางด้านของก้อนคิงยังใจนิ่งครับใจนิ่งหนึ่งผู้พายังไม่ได้จ่ายถึงหน้าตัวของฝั่งเนี้ยโคโนสเปียแล้วก็โดดทอยออกครับก้อนคิงผมแปลกใจมากนะที่เขาไม่ใช้โคโนน่าจะเพราะว่าไอ้เวนฟูที่อยู่ข้างหลังใช่สวอปได้ครับใจนิ่งจริงครับถ้าเป็นผมคือยังไงก็กดโครโน่แน่นอนสวอปไปซิค่าเวนฟูแทนก็ได้แก้เขินการตัดสินใจของทีมจีนนี่เรียกว่าน่ากลัวจริงครับเวลาเกมแบบนำอย่างนี้นะเมื่อกี้คือเป็นเกมตามนะเขาดูแบบทำอะไรก็ดูแบบแย่หมดแต่พอเป็นเกมนำอย่างนี้คือโชว์พลังประสิทธิภาพการเล่นเป็นทีมของเขานะครับตอนนี้ก็ทางด้านตัวของฝั่งเรย์แพนด้าบูสต์ไปเอจิสหมดไหมฝั่งก็อดคิงของเรียกว่าเต็มแล้วก็ได้นะแล้วเดี๋ยวรอทำซิลเวอร์เอชครับแล้วเดี๋ยวเลือกชิ้นสุดท้ายแทนบูธนะโอ้แพนโกได้อบิสโซเบทครับเอาเรื่องจับโรลลิงก็ไปอบิสโซเบทครับล็อกเน้นๆเพราะเกมมาเลทอย่างนี้แพนโกเลทดูมีประโยชน์มากกว่าทางสแนปไฟเยอะเลยนะใช่ครับเพราะว่าแบบซีซีมันแบบเต็มข้อครับโรลลิงทันเดอร์ทันเดอร์ก็อดมาแล้วฮุกเลยเต็มครับมีทางด้านวิชั่นอยู่ดักหน้าเนี่ยครับจูเนียร์ก็สวอปไปแล้วก็ยอมเป็นตัวตายตัวแทนครับเลี้ยงทางด้านล่างปอมอยู่แล้วโคโนมาต่อซันเรก็ไปบอสมันก็จิ้มย้ำอีกทีมานายังเหลือหรือเปล่าสตันใหญ่อัดเข้ายังอีกทีมีเมฆเข้ามาต่ออีกครั้งครับ BKB เปิดได้ดันและสเคปยิงสวนไปเอ้าแล้วด้านเซฟเทมเปอร์ละลายเปิดได้ดันตัวคอนสโตนเกสสวอปเข้ามายิงย้ำต่อลูกบอลแตกไหมลูกบอลแตกจะหน้าบอสเคมฆ่าตายไปครับเรดแพนด้าเจอเซนิคแคปแล้วก็ยังไงสโลย้ำอีกทีครับผมฟังฝั่งเพลย์ฮาร์ดครับดีดกลับหรือเปล่าเอ้า
เดินตัวไหลเข้าไปเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำผมมิสเพย์อยู่นิดนึงแล้วก็เรียบร้อยแบบเรเพนด้าตายครับเจอโยพัดฆ่าฮะโอ้สวยงามมากครับเมื่อกี้สวยงามตรงที่ไทนี่ทอสฟินิกเข้าไปในโคโน่ผมเขาไม่ได้ใช้คอมโบซูเปอร์โนวาอย่างเขาคาดคิดไว้นะแล้วแต่ว่าเป็นเวนฟูที่ต้องไปแบ็คมาตอนนี้รอบหน้าไม่มีแล้วครับรอบหน้าไม่มีรอบหน้าเวนฟูแบบไม่ได้ทำอย่างนี้นะถ้าเกิดตายก่อนครับนำอยู่ 7,000 ครับ SSG แต่คือเขาเล่นเพื่อฟอสบายแบ็คเวนฟูแหละแต่เป็นการแบ็คที่มีค่ามากครับโรชายังไม่เกิดนะMKB มาครับน่าจะแทงทะลุตัวอีเวชั่นของเฮเวนทาวเวิร์ดได้อยู่พอสมควรนะแต่ไม่ทะลุแบ็คแท็กครับผมเมดูซ่าก็มีมาเป็นมังกี้ครับแต่ว่าทีเอ็นนี่จะ25นะมีเมลแบชอยู่ครับว้าวจิ้มดิบแบชสี่มาแล้วหลบไปได้ยังหมุดบิดครับมีเป็นซินเวอร์เอ็ดครับทางด้านตัวของฝั่งเฟเลตวอยครับจะเป็นทางด้านคลิใหญ่ครับแล้วก็คลิรอบทิศแล้วสปิดช็อตโมดิฟายครับน่าจะอัพทาเลนีได้สกาดีแล้วครับวอยซินเวอร์เอ็ดแล้วครับวอยฝั่งด้านนี้สโมกมาครับปิดลงกันหรือเปล่าDyer's top tower is under attack.ทางด้านตัวของเพลย์ฮาร์ดครับไปโดดมาก็อดคิงคือเป็นบิลนี้นี่ไม่มั่นใจในดาเมจในการเบิร์สในโครโน่เลยนะแต่ว่าเขาเหมือนเขาแบบยังตั้งเป้าที่จะเล่นน่ะเรื่อยๆอยู่ไม่จำเป็นต้องมีดาเมจมากนะก็ต้องดูว่ามันจะเวิร์กไหมครับในเกมนี้แล้วเอ้าโหยืนแบบเหมือนเพื่อนกันฮุกไม่ฮุกนะฮุกเดี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้คุยเมดูซ่าเดินอย่างนี้แล้วก็เปิดไปครับเดือดไปครับผมทางด้านทีเอตายสิครับไปเดือดหน้าบ้านครับผมเฉยเลยฮะงงเลยครับทีเองงจริงฮะอันนี้งงจริงโดนฮุกทีเดียวไปหวานนะผมตอนแรกงงเมดูซ่าแต่ตอนนี้งงทีเอครับผมดับเบิ้ลงงครับงงจัดครับสเก็ตยังไม่ยี่ห้าด้วยครับใช่ครับไม่มีสกายดี้แบบจากตอนแรกที่แบบดีเฟนซ์อยู่ดีๆครับกลายเป็นแตกพ่ายโอ้ดูไม่ดีเลยครับอาจจะโชว์พลัง 4-5 หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแผนของลีออนที่จะล่อเขาขึ้นมาในบนบ้านนะผมอย่าหาทำครับอย่าหาทำครับยิงมาไม่โดนนะดิสอาร์มไปครับยิงเมฆไม่ได้เจอฮุกมาน็อกแบ็คเข้าด้วยนั่นพาวเวอร์คลอสครับผมเปิด BKB สวนมายิงยับเหมือนกันแต่ว่าก็อดคิงครับเน้นแบชลอดสวอปช่วยกันไปดีดทางด้านเรดแพนด้าเข้ามาฆ่าก่อนครับผมเรียบร้อยแมนเรดแพนด้าไม่มีแมนแล้วสโตนเกสใส่รัวๆอาวารานครับสะดุดลงไว้แล้วทางด้านตัวของฝั่งวอยครับโครโนแต่มีสวอปอีกแล้วครับท่านทางด้านเวนฟูครับเป็นตัวใต้ตัวแทนหมอทำให้พิเศษครับยิงย้อยยิงย้อยยิงย้อยเข้าไปยิงตามย้ำตอบก็คิงหัวทางด้านตัวของฝั่งบาแรกทาวเวอร์ทาวเวอร์แตกครับบาแรกยังอยู่แล้วยิงเมฆระเบิดไปครับแต่เมฆวางลงต่อได้ผมควบคู่ดาวพอดียิงเมฆทิ้งไปอย่างรวดเร็วแล้วมานาหมดครับสเคมทางด้านไทนี่ทอดเข้ามาครับโดดไมค์ไทม์เทเลชั่นครับผมแล้วก็ตีเน้นบาแรกเมเรย้ำต่อครับโดดมาตีใส่ได้นี่สตันใหญ่เปิดครับแล้วก็โรลลิ่งฮันเดอร์ตัดครับไม่ให้ได้เดินไม่ต้องดิ้นไม่ต้องวิ่งไปไหนเรียบร้อยกับเพย์ฮาร์ดตายครับเพย์ฮาร์ดมีบายบายยังมาต่ออีกทีครับสวอปเข้าจี้เข้าไปใส่นั่นสแนปไฟแล้วสแนปไฟตอนนี้ครับไหลต่อหรือเปล่าเมดูซ่าสไลด์เข้ามายิงใส่นั่นก้อนคิงสเคมหรือก้อนคิงว่ายังไงว่ายังไงยิงไม่ออกโดนดิซาไปย้ำต่อครับแล้วก็ดิมบัตใหม่ทีเมฆมันรัวๆแล้วก็สาดกระสุนมาจุยกระจายผมมีหน้าตัวของเดวิด5ผมคริรัวๆครับคริทั่วทิศคือวอยตัวนี้ตีไม่แรงจริงครับแต่ว่าเรียกว่าถึกมากเลยนะครับคือถ้าจะฆ่านี่คือต้องแบบสตันเฮ็กซ์แบบทุกอย่างลงไปแล้วคือยังไม่รู้จะตายหรือเปล่าครับแล้วดรอปมาเป็นอิลูชันนิสเคปครับผมใช้เลยครับก็อดคิงไม่หล่อช้าเขาจะได้เป็นตัวสกาดี้แล้วนะครับขาดอีกนิดเดียวถ้าเกิดขาดรองเท้าไปขาดอีกประมาณ400ครับใช่ครับอาจจะเป็นแบบเลือดเกือบ 4,000 อ่ะคือจะเป็นวิซึมดรอปมาครับแต่ว่าเป็นของทางฝั่งดีออนครับให้ใครใส่ดีน่าจะสแนปน่าจะไทนี่ไทนี่ครับข้อ3ชาร์จโอ้โหอีกไกลครับทางบอกแฮมเมอร์ครับอย่างนี้น่าจะสแนปไฟดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูตอนสกาดี้ครับติดกว่าเดิมพกมาไม่โดนครับสเคมหวาดกลัวนิดนึงทำดีเลชั่นครับแต่ไม่มีไม่มีอะไรนะใช่ไม่ได้ใช้สกิลเดินเดินไปครับเดินแบบพลิ้วๆไม่โดนสโลแล้วก็ดิมบัตเปิดมาทีเอคนเดิมอีกแล้วเหรอฮะสไลด์ออกไปได้โดนดิดอาร์มอยู่นานแล้วผมตอนนั้นเฟลด์บอยกระโดดเข้าไปสโตนเกตแล้วผมไปมองตาฉันหรือเปล่าแล้วนี้ไข่ฟินิกแตกแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเหงาๆกันไปครับ
ทางด้านตัวของคล็อกเวิร์กตายแล้วตอนนี้ไทนี่โยกถอยออกไปครับมีซื้อเกิดมาต่อครับคล็อกเวิร์กยังไงดีครับไซนิกแท็บครับวางครับรีเช็ครีเทรคกันไว้เคอิลูชั่นออกไปก่อนครับเมดูซ่าฮะสกวอนิมบัสดาเมจเริ่มไม่พอแล้วนะครับเริ่มถึกแบบถึกจัดแล้วครับเมดูซ่าฮาเลนเลเวล25มาแล้วครับทำเลสลิลิกนะก็น่าจะเป็นไทนี่ไม่ก็เซนไฟครับเหมือนจะไม่ได้เป็นตัวล็อกคูดาวน์นะสเปลพิซึมครับทางฝั่ง SG ซูก็จะเสียดายนิดหน่อยน่าต้องรอดิเฟนเซอร์ได้ครับโอซีนะคอมโบวันนี้มีดิเฟนเซอร์นะดีนั่นโลชานะครับโอ้ยแบบระยะไกลโดดมาครับโคโนสเปียใส่เมดูซ่าดอกนี้ธนกรปราดวันสวอปช่วยอีกแล้วเอ้าโรลลิ่งไปติดโคโนครับผมยังไงต่อผ่าน BKB ไปต่ออีกทีครับก็อดคิงพยายามจะสู้ไหวไหมก็อดคิงก็อดคิงหรือว่าจะเป็นทางด้านสเคมคิงก็อดสเคมหรือก็อดคิงว่าไงครับผมยิงทั่วทิศไปใส่ยับต่อครับทางหน้าตัวของฝั่งเซฟเทเบอร์เอาหน้ามาแนบแล้วตายไปโยพัทครับจิ้มย้ำต่อฝั่งนี้ก็จิ้มติดแบชเหมือนกันครับผมยังไงครับโยพัทจิ้มโยพัทจิ้มสตันก็อดคิงก็อดคิงหรือก็อดสเคมไล่ไปครับผมคลีดที่เข้ามาต่อผมละลายกันหมดครับระหว่างดับเบิลนิมบานมาอีกทีไม่ไหวครับผมสเคมยิงฟรีอีสปอร์ตไปดับเบิลคิวเดอร์สเคมโอ้ยังไม่ไหวครับคือสำหรับวอยนี่คือยืนแบบนานมากนะแต่ว่าตีไปรู้สึกแบบเจ็บๆคันๆนะครับแบบติดสโลสการ์ดี้มาติดทุกอย่างมาแต่ว่าคือเมื่อกี้เด้งเลือดไม่ได้เด้งเลือดออกนะยังกระโดดอยู่ตรงนั้นอยู่ครับทำให้ตายเลยช็อตนี้แล้วเสียบายแบ็คไปครับใช่ครับโอ้ช็อตเกมนี้ยังไม่จบครับเหลือเฟเลตบอยที่มายืนคุมอีกแทบช็อกแล้วโอ้ช็อตนี้ผมว่าเกมอาจจะเปลี่ยนได้เลยครับถ้าเกิดเสียโรชานตัวนี้นะสำหรับทางฝั่ง SG ครับโรชานรอคุณอยู่ครับโรชานโรชานเปิดทางด้านตัวของ Illusion Escape ครับเข้ามาแช่โรชานครับเทคไปตีแทร็กครับผมตีไม่หยุดเลยมีมาต่อเรื่อยๆครับ Illusion ครับสมุกอ้อมาแล้วตอนนี้เป็นทางด้านเซปเทมเบอร์อยู่แล้วก็ยังไงดีก็เอาร้านเปิดไปแล้วโยบัสจิ้มสตันโดนทิดอาร์มครับผมแต่ทอสกัดมาได้ครับเป็นซุปเปอร์โนวาไปต่อครับทางด้านเพลย์ฮาร์ดครับยังไงดีใส่คนก็ดันไว้แล้วนี่ BKB สวอปช่วยไว้สตันเมจิกมิสไซล์อาร์ทินันก็คิงแต่หายอย่างไวผมแล้วตีใส่นั่นไทนี่ครับผมไม่มีซื้อเกิดครับนอนยาวกันไปครับแล้วได้แบ็กนั่นเองครับซันเรย์ปาดเข้าไปที่เจเนลเขาถอยมาครับมีทั้งหน้าตัวของฝั่งสเคมครับผมคอยที่จะทำการนี่ครับโปรเทคไว้อยู่แล้วยิงโรชานเข้าไปย้ำต่อผลักออกไปยิงสวนไปครับ1ทีครับแต่นั้นก็คิงก็โยกถอยออกมาต่ออีกทีแล้วฮุกมาด้านข้างครับผมใส่ทั้งหน้าตัวของฝั่งนี่ครับโยพัทครับผมโยพัทตายจนได้ครับผมโยพัทไม่มีบายครับ120วินาทีโอ้โดนโซโลคิวเฉยเลยครับโยพัทเหลือน้อยเกินครับเขาเวิร์กมาแบบสุดนะผมแล้วเอจิสเป็นของบอยแล้วครับ oh ไม่อยู่แบบไม่อยู่แบบแบงค์ไม่เป็นไรครับอย่างนี้กล้าซื้อสกาดี้แน่นอนนะเอจิสออฟเดอะอิมโมชั่นมาแล้วฮะขาดอีก400ครับภาพเป็นยังไงบ้างฮะคือตอนนี้นี่อันตรายแล้วครับ3ต่อ5ครับแล้วจะมีโคโน่แล้วด้วยนะ10วินาทีครับโอ้โหแล้วนี่ครับกดคลิปในการกันนะได้ไปกระโดดมาบอลสวอตบัคเกิลใส่ย้ำต่อนั่นหนูสเคมครับยิงเข้าไปอีกทีครับผมคริติคอลรัวๆครับกระโดดลีเลือดกลับมาได้ครับนั่นก็อดคิงก็โดนลิวเชเดอร์ก็ตัดกรอกย้ำอีกรอบหุกเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็จะจ่ายโคโนหรือเปล่าพยายามเคลียร์ครับทางด้านตัวของกรอกมานายุ่งกับโรลลิ่งเทอร์ตัดแนวหลังไปมีทางด้านตัวของฝั่งนี่ครับเมกไว้ต่อสวอปดึงเข้าไปแล้วเปิด BKB มาโคโนแบบจ่อๆเน้นๆครับทันทีก็ปราดลงไปมานาของเมดูซ่าหมดแล้วเมดูซ่าตายบนสเคปไม่มีบายครับแล้วก็ไล่บทย้ำต่ออีกทีผมทางฝั่ง JG เรียบร้อยผมแล้วก็ซูเปอร์รัวบทเข้าไปครับตีทัพวันที่4จะปิดเกมหรือเปล่าซื้อเกิดมาอีก2ครับแล้วก็ทำการเคลือบบ้านกันไว้เข้ามาจิ้มย้ำอีกนะ OP ก้อนครับก้อนคิงก็เหลาครับเหลารัวๆเหลาไปเรื่อยๆเหลาไปเรื่อยก็ทาวเวอร์ทีเอสีกระโดดเข้าใส่ผมตีใส่เมดูซ่าอีกครั้งครับอ้าวฮุกไปไม่โดนครับจังหวะสไลด์พอดีครับแล้วตัวนี้เมดูซ่าครับสโตนเกตไล่ของไปแต่ตีก้อนคิงไม่ได้ต้องดึงระยะไว้ก่อนครั้งฮะแล้วตอนนี้ครับอีคูราได้เปิดเข้าไปเมดูซ่าตั้งขายิงครับในบอ่อตั้งขายิงในบอ่อก็อดคิงไม่สนใจครับเขาคือก็อดคิงนาตีใส่ต่อที่ได้โดนทาวเวอร์ทีเอสีทาวเวอร์ทีเอสีแตกไปแล้ว1แล้วก็ไหลต่อทาวเวอร์ทีเอสีอันที่2ครับกระโดดมาครับสวอตเบอร์เกิลแล้วเข้ามาตีใส่ไปทามเดนิเช่นระบบตีแบบไม่หยุดนิมบัสช็อตเดียวต่อแล้วก็สไลด์ออกไปสไลด์เข้าบอ่อไปได้หมดรูปกลับมาตีทาวเวอร์ทีเอสีอีกครั้งครับใส่เข้าไปอีกทีทาวเวอร์ทีเอสีจะรอดหรือไม่จะรอดหรือเปล่าไม่รอดครับผมไหลต่อชี้ด้านหนุ่มบาแรกหลักครับตัวนี้ตีทรวงไปฮุกมาเต็มที่นั้นเมดูซ่าเปิดไข่มาต่อเต็มที่รอริงทันเดอร์ไปแต่เปิด BKB สวนครับสเคมยิงย้ำต่อแต่ไข่ระเบิดเต็มข้อผมสตาร์ทรอบทิศไปเรียบร้อยครับเมดูซ่าครับได้แบกไปเป็นที่เรียบร้อยผมแล้ว GG คอครับถึงนั้นนีออนอีสปอร์ตพ่าย SAG ไปและตอนนี้เสมอกัน 1-1 ครับจบเกมไข่ที่สวยงามจริงครับนีออน
โอ้โหคือแผนการเล่นของ SNG นี่คือดีจริงครับคือเขาไม่โคโน่เลยหลังไอ้ช็อตสุดท้ายเนี่ยเขาเล่นให้ตัวเวนฟูเนี่ยบังคับให้สวาปออกนะครับพอสวาปออกคือตอนแรกเขายกมือจะพุ่งแล้วแต่เวนฟูยังไม่สวาปพอตีแบบพอสวาปเสร็จนี่คือเขากระโดดแบบทันทีเลยอ่ะ